านิมังคังทันเตสลาตภาคานิสัพพริวารานิอาสุตาธานิตาปิตานิสีลวัตตสาโอโรสยามาสาธุโลภันเตสีลวันโตเอตานิสลาตภาคานิสัพพริวารานิปฏิทันหาตูอัมหาทันเจวะมาตาปิตูอาทินัญจายาตตานังกาลตตานังสีพระตังนิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้เจริญสลาตพระตาหังกับทั้งวิวังทั้งหลายซึ่งตั้งไว้หน้าที่นู้นนั้นขอน้อมถวายแก่ท่านผู้มีศีลขอท่านผู้มีศีลจงรับซึ่งสลาตพระตาหังกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่แก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยมีมารดาและบิดาเป็นต้นที่ร่วงลับไปแล้วนั้นถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ข้าถึงสุดขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสิ้นกาลนานเถิดสาธุธัมโมสังโฆอะริตาวะตาสังฆาลาโอภาคะวายะธัมเมโนโอปัจจิตวานิรัจันติเยสังโฆโอ้ตาเปสตามาลังกิตามาลิสุตามาลิสัมเดียตาเทวังมาลิสัมเดียนาทิเมตาสัมเสโยตาจิลามัตยังกายโยตาตาวิกาติเสสติยโยตัวเปตวิญญาโนมีราธรรมะกริงกาลังตาจิลามัตยังกายโยปัตวิกาติเสสติยโยตัวเปตวิญญาโนมีราธรรมะกริงกาลังตาจิลามัตยังกายโยปัตวิกาติเสสติยโยตัวเปตวิญญาโนมีราธรรมะกริงกาลังวิวังสันโตอันสัมมาโลโกวินาสันโตอัน
างคะทุกๆคนสำหรับการรับชมพิธีกรรมทางศาสนาของบุญ22ครอง14ในบุญเดือน10ของชาวอีสานบ้านเฮาค่ะก็คือบุญข้าวสากก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในพิธีกรรมว่าจะมีการเอาห่อข้าวไปวางไว้ค่ะให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วหรือว่าผีที่ไม่มีญาติค่ะหรือว่าเปรตทั้งหลายหรือว่าสัมภเวสีต่างๆก็ได้มากินค่ะเครื่องที่เราจะเตรียมเอาไว้ที่จุดธูปจุดเทียนให้กับบรรพบุรุษหรือว่าญาติแล้วก็จะมีการฟังเทศน์รับพรรับศีลจากพระภิกษุสงฆ์อย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการทำบุญก็ได้รับบุญค่ะได้อิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็มีความปิติยินดีทั่วๆกันหน้ากันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะI'm not going to do that.